วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru ทุกวันอาทิตย์ 8:30 น.ทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับวันนี้แน่นอนที่สุดสิ่งที่อาจารย์นิสักเตรียมมาฝากคุณผู้ชมต้องเป็นขนมหวานที่หลายคนต้องชอบใจแน่นอนไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีเทศกาลพิเศษหรือมีงานสำคัญประจำบ้านต่อไปนี้ไม่ต้องยกโทรศัพท์สั่งขนมเค้กที่ไหนอีกแล้วคุณผู้ชมทำเองได้ชนิดที่ก้อนเดียวในเมืองไทยไม่มีใครทำขายกับเมนูเค้กข้าวเหนียวเปียกปูนทุเรียนคุณผู้ชมก็อาจจะแปลกใจนะเค้กข้าวเหนียวก็ยังพอจะรับได้ยังมีเปียกปูนทุเรียนจะเปียกปูนก็ต้องสีเขียวไม่สีเขียวก็สีดำยังจะใส่ทุเรียนลงไปอีกมันคือหน้าตาเป็นยังไงเริ่มต้นฐานข้างล่างของเค้กข้าวเหนียวสำหรับนี้ของอาจารย์นิสักก็ต้องมีสปันเค้กก่อนอันนี้เป็นสูตรสปันเค้กมาตรฐานที่นำมาฝากคุณผู้ชมแป้งสาลีทำเค้กเราใช้แป้งสาลีทำเค้กปลาลิปบิ้นนะเอาใส่ลงไปน้ำตาลทรายขาวละเอียดเราก็ใส่ลงไปในนี้เลยแป้งข้าวโพดวานิลาชนิดผงฟูแล้วก็เกลือป่นอันนี้คือของแห้งทั้งหมดเมื่อส่วนผสมของแป้งคนเข้ากันดีแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่โอเวอร์เลตลงไปใส่ลงไปจะทำให้เค้กขึ้นฟูนะครับคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปพอใส่โอเวอร์เลตเสร็จเรียบร้อยก็เช็ดไข่ไก่จะให้ดีก็ควรจะเป็นไข่ไก่แช่เย็นนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ใช้ไข่ไก่เป็นผลิตภัณฑ์ปลาดร.เฮนนะครับใส่ไข่ไก่เสร็จเรียบร้อยแน่นอนที่สุดเรื่องของความชื้นที่เราใส่เข้าไปวันนี้อาจารย์เลือกใช้อันนี้นะครับคุณผู้ชมกล่องนี้เลยวันนี้อาจารย์เลือกใช้นมข้นแปลงไขมันไม่หวานหรือที่เรียกกันว่านมข้นจืดตราฟอร์คอนโปรเฟชชั่นแนลนะว่าจะช่วยให้เค้กข้าวเหนียวเปียกปูนมีรสชาติหอมมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สำคัญเขามีขนาดกล่อง1ลิตรแบบนี้ด้วยเปิดปิดง่ายใช้สะดวกเอาล่ะพอใส่นมข้นจืดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเริ่มตีผสมให้มันเข้ากันเราจะค่อยๆตีไปแล้วก็ใส่ไขมันลงไปซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเมื่อได้ส่วนผสมเรียบร้อยเตรียมถาดเสร็จตอนนี้เราก็ควรจะวอร์มเตาอบแล้วนะอุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์อุปกรณ์ที่ใช้เราจะใช้เป็นสเปตูล่าหรือพายปาดแบบนี้เรียบๆแล้วก็จัดการลากซะแบบนี้คุณผู้ชมสวยงามมากไม่ใช่ขนมนะคะลีลาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก่อนที่จะนำเข้าถาดเราคงต้องเล่นไสยศาสตร์สักนิดนึงก่อนที่จะนำเข้าเตาต้องเล่นไสยศาสตร์นิดนึงเพราะอะไรจะได้ไล่ฟองอากาศเนี่ยให้มันขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปุดขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมพอออกมาเสร็จปุ๊บขนมจะได้ไม่มีรูเวลาเราม้วนเสร็จแล้วขลือเอามาตัดหน้าตัดของขนมจะละเอียดสวยเอาละเข้าเตาอบใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีในอุณหภูมิไม่เกิน375องศาฟาเรนไฮต์ในช่วงที่เรารอขนมสุกและขนมเย็นเรามาเตรียมข้าวเหนียวมูนกันนะครับคุณผู้ชมครับวิธีการทำข้าวเหนียวมูนมันไม่ยุ่งยากเลยวันนี้จะนิสักใช้ข้าวเหนียวขาวตรากข้าวทองแช่น้ำซะก่อนเสร็จแล้วก็จัดการนึ่งร้อนๆมาอยู่ในชามแก้วส่วนความมันและรสชาติที่จะทำให้มันอร่อยวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้ขวดนี้ครับคุณผู้ชมกะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช้เวลาสั้นๆแค่3ชั่วโมงในการผลิตรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่ได้แต่งกลิ่นหรือสีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมดูวิธีการนะครับมันง่ายมากเอาละข้าวเหนียวร้อนๆนะเปิดขึ้นมาควันขโมงแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปกะทิอัมพวาเหยาะสีเขียวผสมอาหารลงไปหน่อยนึงเมื่อข้าวเหนียวเริ่มที่จะใช้ได้ตักข้าวเหนียวใส่ลงไปเราก็จะนำเข้าตู้เย็นขั้นตอนต่อไปเรามาทำหน้าขนมเปียกปูนกันนะครับ
สำหรับวิธีการทำขนมเปียกปูนอันนี้เราก็ใช้แป้งข้าวเจ้าตามด้วยแป้งมันสองอย่างผสมกันก็เป็นขนมเปียกปูนและจะใส่น้ำตาลทรายลงไปเราใส่น้ำปูนใสลงไปก่อนน้ำตาลปี๊บลงไปกลิ่นหอมลันจวนใจเหลือเกินจะมีอะไรไปล่ะกระทุเรียนจานนี้ละสิคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วใส่ลงไปน้ำใบเตยก็ใส่ลงไปเลยสีเขียวเนี่ยแหละคุณผู้ชมจะเห็นว่าสุกแล้วนะใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยเนื้อทุเรียนสุกมันน่ากินมากเลยนะอุ้ยหอมชวนรับประทานเราก็จะตักเนื้อเปียกปูนทุเรียนของเราใส่ทับลงไปเอาละเราเอาพิมพ์นี้เข้าตู้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำหน้ากะทิกันสำหรับการทำหน้ากะทิที่จะปิดหน้าขนมเปียกปูนนั้นไม่ยากคุณผู้ชมครับผงสำหรับทำวุ้นใส่ลงไปเลยเกลือป่นนิดหนึ่งนะแป้งข้าวโพดละลายน้ำใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมตามในขวดนี้ครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเอาละคุณผู้ชมส่วนผสมสุกแล้วก็จัดการเทหรือตักใส่ลงไปบนหน้าขนมเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะออกมาแต่งให้สวยพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับเมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมเราก็นำออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ขยับวงแหวนหรือด้วยความระมัดระวังนี่เราก็จัดการบีบสักก่อน4มุมให้ตรงกันกับข้างนี้วางซะเชอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับหวังว่าคงเป็นที่ถูกใจนะคุณผู้ชมครับ